สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทำข้อสอบเก่าของแพท 7.4 กันเพื่อนๆคนไหนที่อ่านโจทย์แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันง่ายมันไม่ได้ยากขนาดนั้นก็สามารถกด stop วิดีโอนะคะแล้วเลื่อนลงไปคอมเมนต์คำตอบที่ถูกต้องด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยค่ะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อ่านไม่ออกหรือว่าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะไปฝึกอ่านแล้วก็ฝึกแปลพร้อมๆกับมารี่เลยค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องมาอ่านโจทย์กันก่อนเนาะมารี่คิดว่าโจทย์ข้อนี้ไม่ได้ยากมากมาอ่านกันค่ะ喝的水喝的水避免生病避免生病喝นะคะแปลว่าดื่ม水เนี่ยก็แปลว่าน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำอะไรเอ่ยท่อนแรกเนี่ยยังไงเพื่อนๆก็ต้องอ่านออกอยู่แล้วเนาะ避免ปี้เมียเนี่ยอาจจะเป็นคำศัพท์ที่อาจจะอ่านไม่ออกนะคะมารี่เนี่ยจะเขียนพินอินแล้วก็คำแปลให้เนาะปี้เมียนแปลว่าหลีกเลี่ยงค่ะอาจจะแปลว่ายากที่จะหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงไม่ให้อันนี้เราก็ต้องดูที่บริบทเนาะว่าควรจะแปลว่าอะไรส่วนอีกคำหนึ่งนะคะก็คือคำว่าเชิงปิ้งเชิงปิ้งคำนี้เนี่ยอาจจะอ่านออกหรือบางคนก็อาจจะอ่านไม่ออกเนาะคือคำศัพท์มันก็ค่อนข้างพื้นฐานเชิงปิ้งแปลว่าป่วยนะคะมารี่จะเขียนพินอินให้ด้วยแปลโจทย์ทั้งหมดรวมกันนะคะก็คือเฮอเตอร์ช่วยดื่มน้ำจุดๆๆใช่ไหมดื่มน้ำอะไรเอ่ยปี้เหมียนเชิงปิ้งก็คือเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้ป่วยหลีกเลี่ยงไม่ให้ไม่สบายเราจะต้องดื่มน้ำอะไรเอ่ยดื่มแล้วจะได้ไม่ป่วยเดี๋ยวเรามาแปลช้อยให้ครบทั้ง A ถึง D ด็อกเลยนะคะช้อยข้อ A นะคะอ่านว่าชิงเจียชิงเจียมีความหมายแปลว่าสะอาดค่ะช้อยข้อ B เบิร์ดนะคะอ่านว่าชิงเหลียงชิงเหลียงมีความหมายแปลว่าเย็นสบายช้อยข้อ C cat นะคะอ่านว่าชวงโขชวงโขคำนี้มีความหมายแปลว่าชุ่มคอและช้อยข้อสุดท้ายค่ะอ่านว่าเคอโขเคอโขคำนี้เนี่ยเพื่อนๆน่าจะเคยเจอกันมาบ้างเนาะเคอโขเนี่ยแปลว่าอร่อยหรือแปลว่าถูกปากก็ได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆอันนี้เราก็แปลโจทย์แล้วก็แปลชอยครบทุกข้อแล้วไหนตอบกันได้หรือยังเอ่ยว่าเราควรที่จะดื่มน้ำสะอาดเพื่อที่จะไม่ป่วยดื่มน้ำที่มันเย็นสบายเพื่อที่จะไม่ป่วยดื่มน้ำที่มันชุ่มคอเพื่อจะได้ไม่ป่วยหรือว่าดื่มน้ำที่อร่อยเพื่อหลีกเลี่ยงที่จะไม่ป่วย A ตอบอะไรดีนะใช่แล้วค่ะทุกคนคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ A นั่นเอง喝清洁的水避免生病喝清洁的水避免生病ดื่มน้ำสะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ป่วยนั่นเองค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ตอบถูกก็เก่งมากๆเลยนะคะตบมือให้ตัวเองได้เลยแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ตอบผิดหรือว่ายังมีคำศัพท์ที่ยังอ่านไม่ออกแปลไม่ได้ก็ให้แคปหน้าจอนี้แล้วก็กลับไปท่องคำศัพท์เพิ่มเติมกันเลยค่ะนี่แคปกันไปเลยนะทุกคนเป็นคำศัพท์ในข้อที่เราเพิ่งทำกันไปมารี่ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย